ับผมวันนี้มางานก็ชุมชนสร้างสรรค์ชีวิตนะครับผมก็มาช่วยแจกแมสนะครับก็ช่วงนี้นะครับถึงแม้สถานการณ์โควิดบ้านเราจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องป้องกันกันอยู่นะครับระมัดระวังกันอยู่เป็น new normal นะครับเห็นเราก็วันนี้เราก็มาปั่นรอยยิ้มด้วยการร้องเพลงใช่ครับก็ปั่นรอยยิ้มปั่นมาร้องเพลงด้วยจริงๆตั้งแต่ช่วงปล่อยให้เริ่มมีความยืดหยุ่นเนี่ยนี่น่าจะเป็นงานแรกที่ได้ร้องเพลงนะนี่จะเป็นงานแรกที่ร้องเพลงจะเขินไหมหรือยังไงไหมไม่เขินจะบอกว่าร้องเพลงที่บ้านมีบางวันร้องไห้ด้วยเออมันเข้าใจไหมมันคิดถึงเวทีไงอ่าฮะก็เลยวันนี้มาเพราะความคิดก็ได้ครับผมวันนี้มาเพราะความคิดถึงเลยครับเพราะว่าคิดว่าวันนี้ทุกคนน่าใจอยากเจอกันครับเก่งมองไงบ้างกับการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยด้วยเนาะในคดีเขาก็มีเราว่าดีเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องโควิดครับเพราะว่าการใส่แมสหรือการป้องกันการเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพเนี่ยมันป้องกันหลายโรคด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยโรคแปลกๆมันเยอะโรคแปลกๆเยอะเนาะแล้วก็การท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องของนานาชาติอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าประเทศอื่นเนี่ยจะเอาอะไรมาประเทศเราบ้างถูกไหมฮะหรือประเทศเราจะหิ้วอะไรไปที่นู่นบ้างดังนั้นการป้องกันมันก็เป็นการช่วยซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราปรับได้ในช่วงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะช่วยเรื่องสุขภาพในอนาคตด้วยในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งจริงแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นรายได้ระดับต้นๆเลยอ่ะของประเทศใช่ไหมครับสุดท้ายฝากหน่อยว่าแม้จะแบบโควิดซาแล้วแต่ก็ยังแบบต้องใส่แมสก์แล้วก็รักษาระยะห่างครับถึงแม้นะครับโควิดจะซาแล้วเก่งก็อยากให้ทุกคนใส่หน้ากากกันอยู่นะครับผมเพื่อที่จะป้องกันสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลกันและกันด้วยครับก็ประเด็นเราในน้องพี่เก่งครับผมได้ข่าวว่าเขาบอกว่าเปิดตัวครับผมจริงไหมครับพี่เก่งอันนี้ไม่จริงครับจริงๆเราเป็นคอนเทนต์ที่ถ่ายเล่นกับน้องเขาแล้วเก่งก็ไม่ได้ลงเก่งอ่ะไปถือศีล9วันไปถือศีล9วันนะแอคคอนเทนต์เนี้ยลงไปประมาณวันที่7ที่เก่งอยู่วันละน้องชายเก่งลงผมมาทิ้งมือถือไว้แอคเคาท์ไว้ให้น้องอัปเดตตัว TikTok กับตัว Instagram เพราะว่าคราวที่แล้วเราเคยไปถือศีลที่วัดสามัญีนะครับที่วัดสามัญีเราเคยไปถือศีลประมาณ3วันอาจารย์เชียงให้ไปแต่รอบนี้อาจารย์เชียงให้ไป9วันอาจารย์เชียงให้ไป9วันเราก็เลยไปถือศีลที่วัดสามัญี9วันสรุปน้องชายลงคอนเทนต์ขึ้นไปแต่มันลงซ้ำๆไงด้วยความที่มันมีอย่างอื่นนะแต่มันก็คงขี้เกียจไล่อ่ะมันก็เลยกดถ่ายถ้าคนเห็นจะเห็นเสื้อมันซ้ำๆกันก็ก้าวเท้าออกจากโบสถ์อ่ะใช่ไหมครึ่งชั่วโมงแล้วผมไม่ได้แตะโซเชียลไงเปิดมือถือปุ๊บมาแล้วเก่งอันนี้คืออะไรโอ้โหผมแบบเอาแล้วแล้วอธิษฐานคำแรกออกจากโบสถ์อ่ะคือโคตรดังโคตรปังโคตรเร็วโอ้ดังเลยครับแต่ว่าถ่ายไว้เยอะใช่ไหมครับน้องเลยลำเรื่องไม่ได้เลยถ่ายไว้เยอะถ่ายไว้เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเราคิดว่าเราคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่ารักดีคอนเทนต์ที่น่ารักดีใครที่เคยเล่น TikTok ก็จะเห็นแหละบางทีมันมีคอนเทนต์ต่างๆพวกนี้อยู่แล้วแบบนี้เขามาจีนเยอะเนาะใช่ๆคือคนที่จีนเขาก็เชียร์มันก็มีไงครับแต่บางทีพอมันเป็นข่าวเนี่ยมันกลายเป็นแบบเฮ้ยไม่จีนแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปทิศทางนั้นแทนอะไรเงี้ยครับพี่เก่งที่แบบเรื่องนี้โดนกลับมาพูดอีกแล้วว่าเฮ้ยเราไม่แมนอีกแล้วนะเราอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเรื่องแบบว่านะตอบแล้วตอบอีกใช่ไหมเออแล้วก็แต่ก็ดีที่มันเป็นกระแสคนยังพูดถึงอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นเรื่องการสนับสนุนพรบด้วยเก่งก็ว่ามันมาถูกช่วงจังหวะและเวลาแหละที่มันมาพอดีฮะแต่ตัวเราไม่ได้ตั้งใจให้ตรงทามิ่งนี้นะก็ถ้าเกิดมันตรงจังหวะพอดีก็ดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันตัวพรบด้วยนะครับเพราะเราก็อยากจะเป็นหนึ่งเสียงเพราะคนรอบตัวเราทุกคนเราเคยทํางานอยู่กลุ่ม LGBT คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับผมเราก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการที่ผลักดันด้วยมันเป็นเรื่องของโลกด้วยทั้งโลกกำลังพูดถึงเรื่องนี้ไม่แปลกที่ไทยจะพูดถึงเรื่องนี้เราพูดกับคุยกับน้องไหมตอนมันมีข่าวขึ้นมาพี่กิ๊กพูดคนแรกๆที่ผมพูดยังไม่ออกจากวัดเลยคือโทรหาน้องก่อนบอกว่าเฮ้ยเห็นข่าวยังอันเนี้ยเออโอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคุยกับทางบ้านแล้วอะไรเงี้ยมีคนเข้ามาถามเราเยอะไหมว่าก็จริงไหมว่าเฮ้ยพี่มันเกิดขึ้นไม่กี่วันเองอะมันแค่วันสองวันเองอะก็เอาง่ายๆเมื่อกี้ที่งานเพิ่งไปอีกงานนึงเหรอพี่ค่ะพี่สิเพื่อนๆดาราด้วยกันอุ้ยดีใจด้วยนะเปิดตัวแล้วคือแบบอันเนี้ยกำลังคิดในใจว่า1เฮ้ยอ้ําป่าววะกับ2คืออาจจะพลาดหัวแน่เลยล่ะเราอ่ะ
่านแค่ฟาดหัวแน่เลยเราอ่ะแต่การคือเราก็แบนยืนยันไหมครับพี่เก่งว่ายืนยันยืนยันครับยืนยันครับว่ายังแบนอยู่ปกติครับผมนั่นเป็นคอนเทนต์ที่ไม่มีอะไรแล้วเราถ่ายเล่นกันเฉยๆครับผมคบกันเราไหมครับที่เก่งตอนนี้เคยอะไรเคยหลายอย่างไม่นะครับเพราะไม่ได้อะไรเลยแต่จริงๆแล้วบางคนเขาไปอ่านคอมเพนต์ไงพวกแฟนคลับอะไรเนี่ยเขารู้สึกว่าบางทีมันแรงอ่ะแต่เราว่าก็มันเป็นปัจจุบันอ่ะโซเชียลมันก็เป็นแบบนี้นะฮะเก่งก็จะไม่เสพอยู่แล้วแต่ก็ฝากถึงน้องคนที่แบบคิดว่าแบบเฮ้ยคนสาธารณะทำอะไรก็ได้คนสาธารณะใช่ไหมใช่พูดถึงได้ไหมใช่แต่ไม่ใช่ส้วมสาธารณะครับใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนจะมาปุ๊บก็ขี้ใส่แล้วทุกคนตะเพิดไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้แบบรับผิดชอบมันไม่ได้นะครับดังนั้นพิมพ์อะไรเนี่ยต้องให้อยู่ในขอบเขตที่ว่าเฮ้ยก็คนนะเว้ยที่เก่งก็คือโดนใช่ไหมฮะโดนว่าโดนอะไรมันมีบางส่วนที่เข้าใจบางส่วนจิ้นแต่บางส่วนก็แบบอินจากคำหยาบอะไรแบบเนี้ยเราว่าอย่ามาถึงขั้นนั้นเลยแบบเนี้ยแล้วมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเรื่องพวกนี้ฮะแต่ตัวเก่งไม่ได้คิดไรหรอกแต่เก่งแค่แบบเฮ้ยฝากถึงเหตุการณ์นี้แล้วก็มันมีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงนี้คนอาจจะเครียดไงคนอาจจะเครียดแล้วก็มาลงกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ฮะคือคนเห็นด้วยก็โอเคคนแฮปปี้ก็โอเคแต่พวกที่ไม่เข้าใจเก่งก็ฝากด้วยแล้วกันมีคนมาถามครับแล้วก็คนรอบตัวจะโดนซะเยอะพวกที่แบบใกล้ๆเลยพอบอกว่าไม่มีอะไรยิ่งคนรู้จักโฮมด้วยรู้จักทั้งเก่งทั้งโฮมคนก็จะบอกว่าก็ไม่มีอะไรนะรู้จักทั้งเก่งทั้งโฮมก็จะแซวว่าเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆดิจริงแต่ว่าคนก็ดูเข้าใจนะครับว่ายุคนี้2020แล้วเนาะจะคบกับใครใช่ใช่ใช่คนเข้าใจแล้วต่อให้มันเป็นแบบเป็นเรื่องจริงอ่ะคนก็ยังเข้าใจเพราะที่บ้านเก่งก็แม่ก็แฮปปี้มากจริงๆแล้วคนที่ตั้งให้ลงอ่ะก็คือแม่เองแม่แฮปปี้มากเป็นยังไงล่ะแม่เป็นคนสั่งให้ลงเพราะว่าจริงๆในคลิปก็จะมีแม่ด้วยทุกอย่างเป็นระบบเซตติ้งหมดเสื้อผ้าทุกอย่างแต่ตอนนี้มันจะต้องสร้างคอนเทนต์อย่างนี้แบบต้องระบบไหมก็จะมีแซมๆบ้างแหละครับก็เอาให้พอกระชุ่มกระชวยครับก็คอนเทนต์ใน TikTok ของเก่งมันค่อนข้างจะหลากหลายนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสั้นๆอ่ะเราอยากให้ความเพลิดเพลินมากกว่านะครับผมก็ไม่อยากให้เครียดกันแหละไม่อยากให้เครียดกันหรือว่าเราต้องมีหวั่นใจแบบของเราเองเลยเพื่อจะแบบกบข่าวไปเลยหรือว่าก็ปล่อยเฉยๆยังไม่มีเวลาครับ คือน่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นช้อยส์ที่สำคัญในชีวิตอ่ะเพราะว่าเราค่อนข้างจะทำหลายๆอย่างที่มันเยอะเงี้ยแล้วเราทำค่ายทำอะไรด้วยอะไรของตกของตกเหงาไม่อะไรอย่างนี้หรอหลายคนเขาก็เหงาอะไรอย่างนี้นะเราไม่เหงาหรอไม่เลยอ่ะเราเป็นคนที่ชอบอยู่กับงานเราเยอะมากแล้วทุกคนคือบางทีให้งานกับลูกน้องเนาะลูกน้องก็ต้องบอกว่าเอายังไงดีก็สุดท้ายก็กูอยู่ดีไงก็ต้องแบบคอนโทรลอีกอะไรแบบเนี้ยดังนั้นงานเก่งมันจะเยอะมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าเคยควบแบบมีรักด้วยแล้วก็ทำงานด้วยไม่รอดครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันจะวุ่นวายอ่ะแล้วพอเราก็แก่แล้วเนาะเราก็แบบว่าพาเกตก็จะแบบชอบเด็กๆหน่อยอะไรแบบนั้นก็จะงุ้งงิ้งอะไรแบบนี้มันก็จะไม่น่าจะอันนี้ละก็เลยขอเบรกไว้ก่อนแม่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างนี้แม่เข้าใจไม่กดดันไม่กดดันครับที่บ้านเข้าใจนี้เราไม่เข้าหาเขามีคนเข้ามาหาบ้างไหมครับแบบมีสาวได้เล็กมาหรือว่าแบบเจออะไรอย่างเงี้ยแหมมันก็ธรรมชาติของมนุษย์นะครับมันก็ต้องมีบ้างนะครับผมแล้วก็ดูกันไปก็มีคุยเล่นคุยหยอกอะไรก็เป็นปกตินะครับแต่จริงจังก็ไม่มีแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะให้เวลากับใครจริงๆนะครับผมไม่มีถูกใจคณะได้เล็กไปหาอะไรครับยังไม่มีเวลามีไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับอะไรนะครับก็มีทั้งหมดนะครับหลากหลายนะครับเรื่องไม่แน่นอนเนาะใช่ครับอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนอีกอย่างนึงนะที่ผมบอกก็คือปัจจุบันเนี่ยเรื่องเพศมันจะไม่ใช่มีแค่ผู้ชายมันจะไม่ได้มีแค่ผู้หญิงละมันเป็นเพศที่หลากหลายแล้วถ้าเรายิ่งไปจำกัดความเราจะยิ่งเครียดเพราะตอนนี้รสนิยมมันค่อนข้างจะแบบโอ้โหมันเกินขอบเขตที่เป็นเมื่อก่อนแล้วดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่เราควรจะหยุดพูดแต่เห็นความสำคัญของความงดงามของความรักเนาะแล้วก็ช่วยขยายแล้วก็สนับสนุนอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นเสรีภาพทางด้านความคิดความรักและความเท่าเทียมคือโควิดไปงานเองมันจะขนาดไหนครับเก่งตัวของเราเองก็ปังเลยก็ปังอยู่นะครับปังพ่อออกจากโบสถ์เลยครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าชาเลนจ์เราพวกใน TikTok คนก็จ้างแบบทำรีวิวอะไรแบบนี้เยอะพวกโซเชียลแบบนี้นะครับจะมีแบบอะไรให้แฟนๆได้
ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ25กรกฎาคมนี้ปล่อยเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าทุจ้านะครับก็ฝากไว้ด้วยชื่อทุจ้าก็เห็นไหมพนมมือใช่ไหมไหว้ก็สายมูเตลูนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยเพลงนี้ฟังยิ่งฟังยิ่งรวยครับมันเป็นเพลงแบบแนวแบบเร็วหรือว่าเพลงเป็นผสมแอนิเมชันครับมีความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เพลงนี้เราถ่ายไว้ประมาณ 3-4 ปี MV นะแล้วก็งบทำประมาณ7หลักครับเพราะว่าเราถ่ายสกรีนสกรีนครับแล้วเราก็ใช้เขียนมือหมดเลยมันก็เลยใช้ระยะเวลานานไม่ใช่ว่ายากนะอีคนเขียนก็ขี้เกียจไงก็คือเข้าใจมั้ยใช่มั้ยครับใช่มั้ยเข้าใจใช่มั้ยบางทีคนเขียนมันก็ขี้เกียจมันก็ค่อยๆเขียนค่อยๆเมื่อไหร่จะเสร็จค่อยๆเขียนก็ไม่ก็ไม่เสร็จสักทีเสร็จสักทีแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ดูกันแต่ว่าปล่อยเลิกตามใจคนเขียนด้วยแล้วก็ดูเลิกด้วยดูเลิกดูยามดูเลิกดูยามเขาก็จะบอกว่าช่วงไหนที่นี่เราก็เป็นคนสายมูเต็มที่นะครับผมก็ที่มูก็จัดเต็มนะครับรู้สึกทำไมลงทุนมากเลยสำหรับซิงเกิลนี้เองนี่เก่งเป็นคนที่ลงทุนกับของบางอย่างที่ประหลาดเราไม่ค่อยช้อปปิ้งหรืออะไรเราจะชอบลงทุนกับพวกโปรเจกต์งานพวกอะไรมากกว่าเป็นดูความสุขแล้วเราว่าเก่งลงทุนกับตรงเนี้ยมันได้ตอบแทนก็คือคนดูด้วยแล้วก็งานเราเป็นสายวัฒนธรรมแบบนี้ครับแล้วก็เรื่องเยาวชนด้วยเราก็อยากจะสนับสนุนต่อยอดตรงนี้เต็มที่ครับเห็นไหมครับในเส้นนี้คือจะเป็นญี่ปุ่นเข้ามามันมีกลิ่นญี่ปุ่นกลิ่นจีนกลิ่นไทยมันมีความเป็นเอเชียเพราะว่าโชคดีที่ก่อนหน้านี้เราเคยทัวร์แบบต่างเพื่อนเพื่อนบ้านลงเราเคยทัวร์ลงเพื่อนบ้านลงในทิกตอกอ่ะเราก็เลยว่าเรื่องดีที่ว่าเราจะสนับสนุนว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมตอนนี้เราควรจะไม่ยึดติดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยแล้วมันควรจะภาคภูมิใจในความเป็นเอเชียคัลเจอร์นะครับผมซึ่งก็เพลงนี้ก็ตอบโจทย์ดีทีเดียวยังมีความเป็นแนวไหนอะไรยังไงผสมผสานมีเครื่องดนตรีไทยอยู่ข้างในนั้นครับแล้วก็ผสมผสานวัฒนธรรมใน MV เนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนะครับผมแล้วก็เก่งเชื่อว่าในไทยยังไม่น่าจะมีใครที่ทำแบบนี้ก็อยากให้ดูกันนะเพราะลงทุนแล้วอะไรเนี้ยแต่จะบอกว่าหนักไหมมันก็หนักแต่เราค่อยๆทยอยจ่ายไง4ปีมันก็กำลังดีคุณก็จะสุดท้ายฝากอีกรอบนึงค่ะที่เก่งว่าจะได้ฟังแน่นอนครับผมได้ฟังกันแน่นอนนะครับทุจ้านะครับวันที่25กรกฎาคมนี้ MV มิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทำนานที่สุดครับโอเคครับโอเคครับนานที่สุดที่สุดเราไม่เล่นเขาเลยสามสี่ปีอะได้เหรอเราไม่เล่นเขาเลยเล่นแล้วเขาทำให้คุณก่อนอะไรก็เห็นกูทำอะไรเราก็เห็นเห็นไปหมดจริงจังแล้วเมื่อเช้าพี่เด็กนักข่าวแม่เราไปแล้วแบบแล้วเล่นเล่นอะเล่นแล้วก็บอกว่าพี่จะถึงแล้วมาถูกทุกคนนั่งแบบตกใจกลัวเขาสาวดีนะที่เด็กพวกไม่ต้องไปสัมภาษณ์เร็วมีใครนี่มีคน